งโดโด้ก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวฉันกลับมานะคะแล้วยังมีคนบุกรุกเข้ามาในห้องได้ก็แสดงว่าเขามีกุญแจนะสินั่นก็หมายถึงใครสักคนในพวกคุณนั่นแหละฉันต้องรู้ให้ได้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครฉันจะโทรไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เลยเราเช็ควิดีโอทั้งหมดแล้วครับพนักงานทั้งหมดของเราเนี่ยยุ่งอยู่กับงานของตัวเองนะครับไม่มีใครเดินไปตรงทางเดินเลยนะครับราจันคุณไปเช็ควิดีโออีกทีคนที่บุกเข้ามาในห้องใส่ชุดแม่บ้านโรงแรมด้วยดูนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับขอเวลาผมสักหน่อยคุณไรจันผมจะแจ้งคุณไปอีกทีขอโทษนะครับไม่อากาสตยาฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วคนนั้นก็ยังวนเวียนแถวเนี้ยปากีฟังผมนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการตามหาผู้ชายคนนั้นเถอะเนอะไม่มีเรื่องอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นหรอกเนอะอาจจะเป็นโจรที่พยายามเข้ามาขโมยของมีค่าตามห้องพักก็เท่านั้นเองอะนะไม่มีอะไรหรอกมีผมอยู่กับคุณทั้งคนเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นรู้ใช่ไหมโอเคที่สำคัญอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดโดยเฉพาะคนในครอบครัวเราคุณก็รู้ว่าพวกเขาเป็นยังไงถ้าพวกเขารู้เรื่องนี้ขึ้นมาคงเครียดกันหน้าดูใช่ไหมผมไม่อยากให้พวกเขาตื่นตระหนกกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้คุณคงเข้าใจนะมันอยู่แถวๆนี้ปากีมานี่มาเร็วมามี่ผมขอถามอะไรสักหน่อยได้หรือเปล่าครับเจอกับป้าป้าครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับเรื่องมันยาวมากเลยแหละจ้ะแต่ว่าจะเล่าตอนเด็กๆให้ฟังก็แล้วกันนะจ๊ะพ่อของแม่ไม่ถูกชะตาเขาเลยล่ะเพราะว่าพ่อเขามีความเชื่อว่าผู้ชายที่มีหน้าผากกว้างมากๆเนี่ยเป็นคนประเภทไว้ใจไม่ได้แล้วเขาทำยังไงรู้ไหมยังไงอ่ะเขาก็เลยเปลี่ยนทรงผมใหม่ซะเลยตอนแรกทำผมทรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเอาผมลงมาแบบนี้ก็เลยทำให้หน้าผากแคบลงยังไงล่ะใช่ไหมทีนี้คุณตาก็เลยรีบรับคุณพ่อเป็นลูกเขยทันทีเลยพ่อเขาพยายามมากเลยล่ะนี่คุณผมก็ไม่อยากรู้ว่าคุณเป็นคนขี้โกงเหมือนกันนะผมทำตามสัญญาไปแล้วนะแต่พอถึงตาคุณทำตามสัญญาบ้างเนี่ยเงียบกริบเลยมันยุติธรรมอ่ะขอตัวสักครู่นะคะเดี๋ยวมาค่ะกินไปตั้งเยอะอร่อยทุกอย่างเลยใช่อร่อยมากค่ะเขานะหายไปหลายชั่วโมงแล้วคงไม่เป็นอะไรนะรีบมาที่สระว่ายน้ำเดี๋ยวนี้เลย
ปากี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 ถ้าคุณมองเข้ามาในตาของฉันก็จะเห็นคำว่ารักคำมหัศจรรย์สามคำที่ฉันมีให้สำหรับคุณคนเดียวคุณก้าวเข้ามาในชีวิตฉันด้วยความรักเป็นเหตุผลที่ให้อยากมีชีวิตอยู่ฉันอยากใช้ชีวิตที่เหลือต่อจากนี้อยู่กับความรักของเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันฉันรักคุณฉันรักคุณผมก็รักคุณThank you.
ไรพากีกัสยาคนคนนี้แหละแอบมองเข้ามาในห้องของเราหรือจะเป็นคนเดียวกับคนที่แอบเข้ามาในห้องเมื่อเช้าเนี่ยแกเป็นใครฮะต้องการอะไรใครส่งแกมาขอโทษครับท่านผมแค่มาปิดไฟเท่านั้นเองนะครับผมทำงานที่นี่ครับขอโทษครับผมขอโทษผู้จัดการคุณอยู่ไหนผู้จัดการคุณอยู่ไหนผู้จัดการผู้จัดการครับท่านมีอะไรครับถามดูเองสิขอโทษครับผมไม่ได้ทำจริงๆคนที่เข้าไปในห้องของคุณน่ะไม่ใช่ผมนะกล้าดียังไงเข้ามาที่ห้องฉันน่ะแล้วยังมาแอบส่องอีกฟังไว้ให้ดีนะถ้าขืนยังไม่จัดการให้เรียบร้อยผมคงต้องเล่าเรื่องนี้ให้สื่อฟังขออภัยท่านทั้งสองด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมจะจัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาดเรียบร้อยเลยครับตามมาเร็วเร็วโทโดปากีผมอยู่นี่คุณจะไม่เป็นอะไรรู้ใช่ไหมโดฉันกลัวมากเลยเมื่อไรที่ฉันมีความสุขฉันกลัวมากว่าจะมีใครพรากความสุขของฉันไปครั้งนี้ก็เป็นแบบนั้นโดและเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราเป็นสัญญาณว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นใช่ไหมไม่ปากีเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราในตอนนี้ไม่ได้ร้ายแรงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราอีกเชื่อผมนะโอเคแม่รีสอร์ทสวยมากๆพวกเราเล่นเกมกันตั้งแต่เมื่อวานดูสิคะสาวๆกำลังเล่นอะไรอยู่สวัสดีค่ะคุณยายแต่เราอยากให้แม่มาด้วยจังเลยไปวัดมาแล้วหรือยังคะจ้าไปมาแล้วเยี่ยมไปเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราก็กลับแล้วค่ะอ๋อแม่คะคุณสามีกับคุณเปลมาอยากทักทายค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสามีโอเคแม่ต้องวางสายแล้วดูแลตัวเองด้วยนะบายถ้าเกิดผมถามคุณว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณก็จะตอบว่าไม่มีอะไรแต่เราก็รู้ดีว่าคุณกังวลเรื่องเมื่อวานใช่ไหมปากีลืมมันไปซะเถอะเลิกคิดดีไหมโอเคมาเร็วเล่าเรื่องหน่อยไปกัน มาเร็วเอานี่ทำไมทุกคนดูหมดแรงยังไงก็ไม่รู้มาเล่นเกมกันหน่อยดีไหมฮะได้เล่นกันเอาสิเกมอะไรล่ะฮะเกมอะไรดีอ่ะเร็วเข้าเร็วเข้าเสนอมาเมื่อวานเล่นต่อเพลงกันแล้วงั้นเล่นส่งหมอนกันดีไหมค่ะหนูเป็นกรรมการดีชนยาเป็นกรรมการโอเคเปิดเพลงได้เลยลูกนาวลีออกลงโทษยังไงดีอะลงโทษให้เธอร้องเพลงด้วยเสียงอันไพเราะสนอหูแล้วก็ร้องให้ตรงคีย์ด้วยนะจ๊ะแม่คะแม่ก็รู้นี่หนูร้องเพลงไม่เป็นอะหนูไม่ร้องหรอกค่ะเดี๋ยวสิได้ไงลงโทษก็คือลงโทษนะนาวลีกดก็คือกดยังไงเธอก็ต้องทำใช่โอเคเร็วเข้าอย่าลีลาเลยนะเร็วเข้าเร็วเข้าเมเตนูเสมอชาวากีना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा พอดีกว่าโอ้ชอบมากเลยวิดีโอร้องเพลงของเธอน่าทึ่งมากฉันถ่ายตอนที่เธอร้องเพลงเหมือนตอนที่เธอถ่ายฉันเต้นนั่นแหละนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะส่งเข้าไปในกลุ่มคิตตี้ดีกว่าไม่เอานะทุกคนจะได้เห็นความสามารถของลูกสาวฉันไงเริ่มเลยดีกว่าโอ้ว้าวทุกคนฟังบทลงโทษที่ฉันจะบอกพี่ถึงแท้จะออกจากเกมไปแล้วแต่ฉันขอกำหนดบทลงโทษละกันโทรหาเพื่อนแม่ที่ชื่อรัศมีแล้วบอกเธอไปว่าลูกสาวของแม่ฉลาดกว่าลูกสาวของเธอแล้วต่อจากนี้
เลิกโทรมาถามเกรดลูกสาวของฉันสักทีนาเวลีเพี้ยนไปหรือเปล่าเขาจะรู้สึกแย่สิเพราะเธอจะโกรธ ด้วยซ้ำนะไม่ฉันไม่ทำหรอกพี่พูดอะไรนะลงโทษก็คือลงโทษใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนโทษเลยนี่ค่ะนายโมนานานเลยนะเธอจำได้หรือเปล่าช่างมันก่อนเถอะบอกฉันหน่อยลูกสาวเธอเกรดเป็นยังไงบ้างผ่านหรือเปล่าลูกสาวฉันได้ 75% เชียวนะนาวิลีได้เท่าไหร่เหรอคือว่าฟังนะรัศมีฉันจะไม่บอกว่านาวิลีได้คะแนนเท่าไหร่เพราะว่าลูกสาวของฉันฉลาดกว่าลูกสาวของเธอมากเลยล่ะฉันไม่อยากให้ลูกสาวของฉันต้องรู้สึกลำบากใจกับเรื่องนี้อีกแล้วนะจากนี้ไปเธอก็ช่วยเลิกอยากรู้อยากเห็นเกรดของลูกสาวฉันสักทีจะได้ไหมเข้าใจนะกล้าได้ยังไงแค่นี้แหละว้าวยอดเลยเริ่มกันเลยนะคะได้เลยโอเคเริ่มกันเลยเริ่มมาก่อนโอ้โหโอเคโอเคตอนนี้หนูขอแล้วกันนะหนูอยากให้แม่พูดอะไรโรแมนติกโรแมนติกให้พ่อฟังสักครั้งจะพูดได้ยังไงอากัสตยานั่งอยู่นี่ไม่แม่ไม่พูดเด็ดขาดคืออะไรคะ อากัสตยาอยู่ตรงนี้แล้วยังไงอ่ะไม่ใช่คนอื่นสักหน่อยลูกเขยแม่นะคะคนกันเองทั้งนั้นใช่ครับใช่ก็ใช่แต่ว่าแม่ไม่เอาค่ะฟังลูกสาวคุณหน่อยสิเปรมา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 คำแม่พูดเลยพูดเลยพูดเลยตั้งแต่พบคุณฉันก็รู้ว่าชีวิตฉันคงไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีคุณสองสิ่งสำคัญที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของฉันให้สมบูรณ์ก็คือการได้เป็นแม่ของลูกสาวทั้งสองชานูและปากียังไงล่ะและเป็นภรรยาคนสวยของคุณสมีโอ้ขอบคุณฉันรู้สึกดีมากๆจริงๆตราบใดที่ผมอยู่กับคุณน่ะผมจะทำให้คุณยิ้มได้ทุกๆวันเลยผมจะไม่ยอมให้คุณทุกข์ใจอีกแล้วโอเคคุณหัวเราะมีความสุขแบบนี้แหละดีแล้วนะmove on ได้แล้วเริ่มเล่นต่อได้แล้วเริ่มเลยเริ่มหนูออกไปเลยอันนี้โอ้เอาละเอาละหนูขอลงโทษคุณลุงนะคะได้ของ่ายๆหน่อยเนอะให้คุณลุงแบบว่าแสดงหนังดีกว่าค่ะแนวแบบพระเอกบอลีวูดค่ะโอ้ป้าป้าทำได้อยู่แล้วจัดเลยไปคุณสมีลุยเลยวู้ดัน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 เลมาบางครั้งเพื่อที่จะชนะก็ต้องยอมสูญเสียบางสิ่งไปคนที่ชนะโดยการสูญหายเนี่ยเรียกว่านักพนันนะใช่เพลงของหนังเรื่องนึงแล้วใช่บทหนังอีกเรื่องนึงฉันน่าสนใจเหลือเกินน่ะน่าสนใจมากบทลงโทษในรอบนี้คนที่แพ้จะต้องหอมคนที่ชนะหอม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 ลงโทษก็คือลงโทษไงคะฝากไว้ก่อนนะอากัสตยาขี้โกงนะสิผมขี้โกงงั้นเหรอถ้างั้นบอกทุกคนในนี้ทีผมโกงยังไงคุณคิดว่าฉันเหนี่ยมอายเหมือนนางเอกยุค80สินะถึงไม่กล้าบอกกับทุกคนว่าคุณทำอะไรคุณขยิบตาใส่ฉันจนทำให้ฉันเสียสมาธิถึงได้แพ้นะสิชนะย่าดูพี่เธอสิเขาไม่ยอมทำตามกติกาโกงกันชัดๆน่ะ
ทำอะไรสักอย่างสิฉันไม่รู้อะไรแล้วพี่พอได้แล้วรีบหอมพี่เขยเลยค่ะเย้เย้เดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะฟังฉันก่อนฉันก็กลัวการลงโทษเหมือนกันงั้นขอขี้โกงบ้างแต่ถ้าคุณจับฉันแล้วไงอ่ะฉันถึงจะยอมไงยอมรับคำท้ายอมรับคำท้าครับFrom